สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมอเตอร์ไรเวลอีกเช่นเคยอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีครับว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องของการยกระดับมาตรฐานไอเสียเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้รถในคลาสซูเปอร์สปอร์ต600ฝั่งญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะดำเนินการทำตลาดต่อไปได้แต่แล้วเมื่อไม่นานนี้ทางค่ายคาวาซากิก็ได้มีแผนที่จะพัฒนาตัว ZX6R ต่อไปซึ่งทางผมเองครับก็ได้ทำคลิปนั้นไปแล้วถ้าเกิดใครยังไม่รับชมก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนได้มาในวันนี้เรามีข่าวจากทางค่ายปีกนกซึ่งปัจจุบันได้ทำตลาดตัว CBR600RR มาตั้งแต่ปี2020ที่ผ่านมาตรฐานไอเสียในระดับ Euro 4เท่านั้นทำให้ปัจจุบันนี้ CBR600RR จึงวางจำหน่ายในหลายประเทศที่มีค่าไอเสียเข้มงวดไม่ได้และภายในปลายปีนี้2023ก็จะมีการบังคับใช้ในเรื่องของมาตรฐานไอเสีย Euro 5ซึ่งต้องบอกว่าเข้มงวดมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าห้ามแม้กระทั่งในการผลิตรถที่มีมาตรฐานไอเสียที่ต่ำกว่านี้ดังนั้นครับตัว CBR600RR โฉมปีปัจจุบันก็น่าจะถูกออฟไลน์ไปอย่างน่าเสียดายแต่ทว่าข้อมูลจากทางสื่อดังฝั่งญี่ปุ่นครับยังแมชชีนได้ออกมาเปิดเผยว่า2024 CBR600RR จะถูกพัฒนาใหม่ครับเพื่อให้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ Euro 5อีกทั้งยังมีการปรับปรุงสเปคอีกเล็กน้อยเพื่อให้ตามยุคตามสมัยปัจจุบันและก็คาดว่าน่าจะถูกเปิดตัวภายในปีนี้ซึ่งถ้าไม่ใช่ปลายปีก็น่าจะเป็นช่วง Suzuka X-Hours ที่จะมีการฉลองครบรอบ20ปีของรถรุ่นดังกล่าวนี้ครับเอาเป็นว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันได้เลยเพราะจากข่าวนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่าสายสปอร์ตสายสนามทั้งหลายยังพอใจชื้นได้เนื่องจากตัว Honda CBR600RR แล้วก็ Kawasaki ZX6R น่าจะยังสามารถดำเนินการทำตลาดในตัวของ Super Sport 600ต่อไปได้ครับที่มีหนีออกจากตลาดไปก่อนก็อย่าง Yamaha YZF-R6 ที่ถูกแทนที่มาด้วย YZF-R7 คันนั้นดูจะเป็นรถที่เป็นมิตรต่อสายถนนมากกว่าสายสนามหรือดีไม่ดีทางค่ายซ่อมเสียงเองอาจจะจับโปรเจกต์ตัว YZF-R6 มาปัดฝุ่นใหม่แล้วก็พยายามทำให้ผ่านมาตรฐานไอเสียในระดับ Euro 5ได้แล้วก็นำมันมาคืนชีพต่อกรกับค่ายญี่ปุ่นอีก2ค่ายในอนาคตก็เป็นไปได้ครับซึ่งตรงนี้เราคงต้องรอดูอัปเดตกันไปยาวๆสุดท้ายนี้ผมพลขอฝากทุกคนติดตามที่ Channel ของเรารวมไปถึงตัว facebook.com/motorrival ไว้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ